ฮะติดละค่ะติดละน่าจะมีเสียงขอบคุณค่ะพี่ต๋อมนะคะทึบได้ยินไหมคะมีเสียงไหมมีเสียงไหมคะได้แล้วนะหมอสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเป็นไงหายเหนื่อยหรือยังนะคะเมื่อวานก็ได้เจอกับพี่ต๋อมจนได้นะคะจากที่โอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากเลยจากงานกฐินงานกฐินปุ๊บนี่ต่างคนต่างแยกย้ายสร้างบารมีกันสุดๆเลยดังแล้วนะคะลืมเปิดไมค์ขอโทษทีค่ะโหเรียกว่าเมื่อวานนี้ได้เจอกันแล้วก็ถือว่าเป็นบุญจริงๆธรรมะจัดสรรมากเกือบทุกเรื่องเลยค่ะตลอดเส้นทางเนี่ยใช้ธรรมะจัดสรรอย่างเดียวเลยนะคะเมื่อวานก็พอตอนเมื่อวันก่อนวันปีใหม่ทางเขาอีเล่นะคะหลวงพ่อบุญลือนะคะก็ได้นำพิมพ์พระศิวลีนะคะมามอบให้กับถวายให้กับวัดปูจวงก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญท่านอาจารย์ก็เลยมีดำริที่จะหล่อพระวันปีใหม่เราก็เลยมีกิจกรรมเพิ่มกันวันปีใหม่หล่อพระพอหล่อพระเสร็จปุ๊บเนี่ยแผนก็คือตั้งใจแล้วนะโหตีสองเลยเหรอคะโอ้โห15นะคะก็ตั้งใจว่าจะไปกราบท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ไปกับท่านนานมากเพราะว่าคอร์สเข้มตั้งแต่14พฤศจิกาออกจากวัดภูจวงมาแล้วแล้วก็กลับเข้าวัดภูจวงอีกทีนึงเนี่ยคือ14ธันวานะเดือนนึงเต็มๆเลยกับกิจกรรมต่อเนื่องมากแล้วก็รวมทั้งป่วยผสมกันไปแล้วหลังจากนั้นมากลับมาวัดปูจวงได้1วันก็ไปอินเดียต่อไปอินเดียต่ออีกสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณเช้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะเห็นทำงานหนักพอสมควรเลยนะคะเสียสละมากนะคะหลายๆท่านก็ทีนี้ก็ไม่ได้ไปกราบคณะพระธุดงค์เลยไม่ได้เจอกับพี่น้องดงยางเลยต้องบอกอย่างนั้นเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยไปมาหาสู่เยอะมากเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ได้คุยกับพี่ตู่อยู่ว่าทุกคนเริ่มมีงานเยอะขึ้นตามอายุเยอะงานก็เยอะขึ้นความรับผิดชอบเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันจะดูกันได้ตรงที่การกระทำคำพูดเนี่ยมันอาจจะโปรไฟล์มันอาจจะดูสวยหรูได้ในขณะที่เราเจอกันใหม่ๆแต่คบกันไปนานๆการกระทำต่างหากที่มันจะชี้วัดว่าเรามีศักยภาพเรามีประโยชน์แค่ไหนกับสังคมหรือตัวเองคำพูดมันสวยหรูอะค่ะมันสามารถยิ่งเจอฉาบฉวยเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้นอนด้วยกันเนี่ยมันดูไม่รู้อะแต่ถ้าเกิดได้อาศัยอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยแต่อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันบางทีในการอยู่ด้วยกันนานๆกับคนที่คนบางคนเนี่ยร้ายกาจกับคนหลายๆคนแต่อาจจะดีกับคนอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันวัดยากมากว่าคนนี้เป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าเราอย่าเอาความดีส่วนตัวเนี่ยมาวัดความดีส่วนรวมคือเราต้องมีสติอะค่ะนี่ปีใหม่แล้วนะคะคือปกติตัวเองเนี่ยจะดูว่าคนเนี้ยเขาดีกับเราก็คือดีกับเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่ดีต่อสังคมก็คือเขาไม่ดีต่อสังคมมันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเขาดีกับเราแล้วเนี่ยยังไงก็ดีหมดถึงก็จะทำร้ายสังคมยังไงเขาก็ดีกับเราไม่ได้คือมันจะฝึกความไม่ลำเอียงให้เกิดขึ้นกับหัวใจของเราอะค่ะเราจะแยกถูกแยกผิดได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครดีกับเราเนี่ยเราจะดีกับเขาหมดทุกคนเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องได้พูดตรงๆเลยว่าลำบากใจนะที่จะต้องอย่างนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยดีกับเราแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยต้องขออภัยจริงๆว่าบางทีคนก็ไม่เข้าใจต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยต้องมีการคุยกันเมื่อก่อนวันล่วงหน้านี้เนี่ยสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณเดือนนะคะสบายดีหรือเปล่าอันนี้ก็วัดบ้านแจ้งนะคะทุดงก็ทางเขาเรียกคณะศิษย์วัดบ้านแจ้งนะคะที่หลายๆท่านน้องแอมคุณพิพัฒน์คุณเดือนพี่กวางนะไปกันครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิปทาในการเดินทุดงตอนนี้อยู่เหมือนกันอีกคณะหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยได้ร่วมไปทำย่ามค่ะนะได้ร่วมทำย่ามไปในวันที่ปลาว่าป่าเสียพอดีนะคะวันที่ป่าเสียพอดีเนี่ยก็ได้ทำย่ามไปแต่ตัวเองไปไม่ถึงเลยอะ
ขนาดคณะพระธุดงค์ครูบาอาจารย์จริงๆเลยพระอาจารย์จรัญเนี่ยเพิ่งได้ไปกราบท่านเมื่อวานซืนแล้วเชื่อหรือเปล่าคะอยากจะเล่าเหตุการณ์นี้นิดนึงก่อนที่จะเล่าเรื่องของสุขภาวะให้ฟังคือมันออกจากวัดปูจวงเนี่ยเที่ยงเอากระทะเอาอุปกรณ์ในการทำกับข้าวไปคือคิดเมนูที่มันง่ายที่สุดอ่ะเพราะเราไม่รู้ข้างหน้าเลยจะเจออะไรมั่งทุกทีถ้าเราไปหน่วยแพทย์เนี่ยอย่างคุณหมอเนี่ยก็จะเคลียร์พื้นที่ไว้แบบโอ้โหผู้ที่ไปตั้งบารมีเนี่ยสบายค่ะระดับหนึ่งเลยนะคือพื้นที่เนี่ยท่านคุณหมอจะแจ้งมาเลยว่าจะขาดนู่นขาดนี่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเราไปเราก็จะสะดวกแต่อันนี้เนี่ยเราไปกันแบบว่าทุกคนก็ต่างคนต่างไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างคณะพี่ต๋อมอ่ะพี่ต๋อมก็ไปแล้วแล้วก็จะแจ้งทีหลังคือการเตรียมตัวพร้อมกันไม่มีแต่ถ้าเกิดไปกับทีมจิตอาสาเนี่ยคุณหมอจะแจ้งเลยว่าไอ้นี่มีไอ้นี่ไม่มีนะอาจารย์ต้องเตรียมอย่างนั้นเตรียมอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแจ้งไว้ก่อนก็เอาแต่หม้อกับกระทะกับเตาหลิวกับกระมังไปน้ำมันก็ไม่มีเกลือก็ไม่มีกระเทียมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างหนึ่งเครื่องปรุงเพราะว่ารีบกันมากแล้วทีนี้เนี่ย GPS แจ้งว่าจะถึงประมาณ5 โมงกว่าไอ้เราก็กลัวว่าการเดินทางไปเนี่ยนะแล้วว่าการเดินทางไปเนี่ยมันจะมืดค่ำซะเพราะว่าเส้นทางที่อยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในหุบอยู่นะอยู่ในหุบอยู่อำเภอนครชุมนะมันก็ยังอยู่ในหุบอ่ะมันเป็นเมืองในหุบเขาอ่ะก็เลยรีบไปไม่ซื้ออะไรเลยตัดสินใจว่าไม่รีบซื้อค่ะไปหาข้างหน้าคิดอย่างนั้นพอไปถึงแล้วมืดอะไรๆก็ปิดหมดมองแล้วไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่พรุ่งนี้ยังไงเจอพระธุดงค์ไงก็ต้องได้ทำค่ะกับข้าวอ่ะต้องได้ทำบอกกับตัวเองอ่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยก่อนฝ่าพระจะได้ฉันเนี่ยก็10 โมง 10 โมง11 โมงพวกเราน่าจะมีข้าวต้มทานกันอันนี้คืออุปนิสัยเราไปที่ไหนแบบคนไปกับเราต้องอิ่มอ่ะก็คุยกับพี่ต๋อมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราออกมาหาซื้ออาหารกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อที่ไหนสวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อที่ไหนก็เลยไปถามชาวบ้านที่เขามาฟังเทศพระธุดงค์ค่ะว่าเออวันปีใหม่ว่าตอนเช้าเนี่ยร้านกับข้าวอยู่ตรงไหนเปิดยังไงกี่โมงว่ามีรถพุ่มพวงมารถที่มีของห้อยๆอ่ะแล้วก็มีร้านกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่ต๋อมว่าตอนเช้าเนี่ยก็ตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรทําด้วยนะคะแต่ว่านั่งหั่นปรมัตถ์ให้พี่อ้อยเนี่ยจนถึงเที่ยงคืนกว่าก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ต๋อมเดี๋ยวตอน 6:00 นเช้าเราออกไปดีกว่าออกเช้าวันนั้นเค้าคงยังไม่ออกมาขายตื่นขึ้นมา 3:00 กว่าโอ้ยพี่แต่ได้ยินพอดีนอนอยู่ด้วยกันพนักงาน4คนห้องอะค่ะเป็นโฮมสเตย์ตื่นขึ้นมาพี่แต่เขาไม่ได้ยินเราหรอกเดินออกไปข้างนอกใครๆก็ยังไม่ตื่นกันก็เลยลงกลับมานอนต่อนอนดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรพูดคำนี้เฉยๆเลยคนเดียวนอนดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนอนต่อแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้5:50เพราะล้างหน้าล้างตาไปหมดแล้วเหลือแต่แค่ออกไปใส่ชุดที่นอนแล้วแหละค่ะพอเช้ามาก็เลยออกไปกับพี่ต๋อมไปจอดร้านเปิดไฟสว่างพอดีร้านหมูค่ะเมาหมูหมดวันนั้นคนแถวๆนั้นถ้าไม่มีหมูในตู้เย็นก็ไม่ต้องได้ทานเลยเมาเขาหมดเมาหมูมาเพื่อที่จะทอดน้ำปลาเมนูที่ง่ายที่สุดคือหมูทอดน้ำปลาไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็แช่น้ำปลาแล้วก็ทอดแล้วก็คงอร่อยด้วยแล้วก็น้ำมันก็ไม่เปลืองเพราะว่ามันจะน้ำมันจะไม่เสียถ้าเราใส่รสดีใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยน้ำมันมันจะดำแล้วก็เป็นตะกอนนะคะอันนี้น้ำมันมันก็ไม่เสียก็ทอดหมูแล้วก็เจอร้านกับข้าวกลับดึงขับกลับมาเจอร้านกับข้าวเปิดพอดีก็ซื้อกับข้าวให้โทรสาวหาพี่นางต้มก็ต้มเอาไข่ไปเอากุนเชียงไปแบบเน้นทอดหมดเลยทีนี้ใครจะบอกว่าเฮ้ยทำไมกินของทอดล่ะไขมันเยอะอย่างนี้เออนี่เข้าใจแต่ไม่ได้กินทุกวันหรือเปล่าล่ะก็นานๆเนี่ยมาที่นี่ทีนึงก็กินแบบนี้ดีไหมอ่ะมันง่ายคือมีเวลาอยู่แค่นิดเดียวอ่ะจ่ายกับจ่ายตลาดอ่ะ6 โมงเช้าลองนึกนะคะที่จะเล่าเนี่ยจ่ายตลาดเนี่ย6 โมงเช้าแล้วทำกับข้าวแล้วต้องออกก่อน9 โมงเพื่อที่จะไปใส่บาตรพระธุดงค์แล้วก็ไปตั้งอาหารเวลาน้อยมากแต่ภายใน3 ชั่วโมงเนี่ยทุกอย่างมันเสร็จลงตัวมากค่ะถวายพระอาจารย์ก็ไปด้วยถวายอาหารพระอาจารย์พอดีโฮมสเตย์เนี่ยก็มีกระต๊อบน้อยๆ อยู่ค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์ท่านพักที่กระต๊อบน้อยหลังนึงนะคะแล้วก็เราก็เดินทางแล้วก็มันอยู่ที่โฮมสเตย์อีกหลังนึงก็ทำอาหารถวายพระแล้วก็ญาติพี่น้องของเราที่ไปด้วยกันก็ทานกันอิ่มทุกคนอิ่มเสร็จแล้วเราก็เอาหมูของเราเนี่ยไปขึ้นโต๊ะค่ะ
แล้วเราก็ได้ใส่บาตรทุกอย่างครบหมดเลยที่เล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งสิ้นนี้อยากจะนำบุญมาฝากทุกอย่างลงตัวแล้วก็สวยงามเรียบร้อยค่ะนะคะได้บุญด้วยกันทุกบุญในวันปีใหม่อีกอย่างหนึ่งหล่อพระทำบุญพระธุดงค์นะคะแล้วก็ทำหลายอย่างลงทานผู้ปฏิบัติธรรมนะคะก็ทำหลายอย่างมากพูดกันต่อเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปุ๋ยไม่จบเรื่องของสุขภาวะสุขภาวะคือการดำรงชีวิตของเราให้มีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไม่พูดเรื่องสุขภาวะเกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วๆไปที่เราคุยกันแต่เรากำลังพูดถึงสุขภาวะหรือการดำรงชีวิตที่มีความสุขแบบพุทธะแบบพุทธะนะคะหายเหนื่อยยังคะพี่ต๋อมนะดีใจที่ได้เจอกันเดี๋ยวอาทิตย์นี้คงได้เจออีกมั้งเห็นว่าจะไปตะเพินขี้ถ้าไปตะเพินขี้เนี่ยตั้งใจจะไปวันเด็กนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ไงคะก็อาจจะหาทุนนิดๆหน่อยๆไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆกันร้อนๆช่วงอากาศเย็นๆนะตะเพินขี้อยู่บนเขาหนาวเป็นภูเขาที่สูงที่สุดนะคะในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ถ้าเกิดเป็นอุทัยธานีก็แก่นมะกรูดแต่ไม่รู้ชื่อภูเขาอะไรนะคะแก่นมะกรูดก็สูงที่สุดเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในภาคกลางนะคะในภาคกลางในโซนเขตภาคกลางก็หนาวๆแบบนี้น่าไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะเตรียมตัวนะพี่ต๋อมออกกันอย่างเดียวเลยคือเวลามันเหลือน้อยอะค่ะเวลามันเหลือน้อยเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่หมออมพรอนุโมทนาบุญด้วยเห็นไปเป็นแม่ครัวอย่างดีเลยที่วัดป่าจริยธรรมนะคะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยทางสถานีออกอากาศหรือเปล่าคะเพราะว่าทักที่โชคไปโชคคงเหนื่อยนะคงเหนื่อยก็เลยไม่ได้อะไรคือถึงเวลาก็ใช้เวทีของการไลฟ์สดเนี่ยท่านใดฟังบ้างไม่ฟังบ้างไม่เป็นไรเราได้พูดธรรมะของเรานะคะก็เอาเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดเท่าที่เราเนี่ยจะทำได้เพราะว่าอายุไปข้างหน้าค่ะไปข้างหน้าเราทำความดีแบบพุทธะเนี่ยมันเป็นความดีที่สะสมไปในใจของเราเป็นบารมีอย่างเช่นความดีบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นแบบพุทธะเนี่ยบางทีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์สังเกตไหมครับว่าคนดีบางคนเนี่ยทุกข์หาความสุขไม่ได้แต่คนดีบางคนเนี่ยกับสุขสุขทั้งที่เหมือนจะทุกข์แล้วคนก็ไม่สามารถจะอิงความรู้สึกของความสุขของคนดีบางคนได้บางคนคิดแทนอ่ะคิดแทนว่าทำแบบเนี้ยมันทรมานมันทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราคิดแทนคนอื่นเขาไม่รู้จักหรอกว่าการเสียสละเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเสียสละแค่วัตถุสิ่งของแต่การเสียสละเนี่ยมันรวมไปถึงเสียสละความสุขส่วนตัวด้วยนะคะเสียสละทิฏฐิมานะการยอมแพ้บ้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการยอมเสียหน้ามั่งการยอมอะไรหลายๆอย่างซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยตลอดชีวิตบางทีเนี่ยตัวเองเคยมีปัญหาบางเรื่องที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยที่ไม่แก้ไขเลยแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าใจผิดไปไม่เป็นไรเพราะว่าการแก้ไขบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดการสูญเสียของคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาถ้าการแก้ไขบางอย่างมันเกิดการสูญเสียของคนอีกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราเสียสละที่จะเป็นคนที่เสียหายดีกว่าเพื่อที่จะประคองส่วนรวมเอาไว้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรคือความดีเนี่ยความดีมันก็คือความดีไอ้การเสียสละแบบนี้ต่างหากมันกลับกลายเป็นบารมีของเราได้ซ้ำเป็นบารมีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความมั่นใจในความดีเนี่ยมันคุ้มครองหัวใจเราไว้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะตัดคนที่ไม่ใช่เนี่ยที่มันเป็นคนละท่ากันออกจากชีวิตไปเองโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรไม่มีใครก็ทนอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบได้ตลอดชีวิตหรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบเราเนี่ยเขาไม่ทนอยู่หรอกแต่ถ้าเกิดเราไปปะทะกับเขาเนี่ยมันเหมือนไปเติมพลังการเติมพลังให้กับคนมันมีเติมพลังอยู่สองอย่างพลังความรักกับพลังความเกลียดถ้าเขาเกลียดเราแล้วเนี่ยเราไปตอบโต้มากๆเนี่ย
มันเหมือนกับเติมให้เขาไม่จบอ่ะมันไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีปัญหากับใครแล้วเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราปล่อยให้เขาเนี่ยเหมือนกับคนตีแบตหรือว่าคนทำอะไรเนี่ยทำอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะถึงเวลามันเหนื่อยอ่ะมันไม่สนุกไม่สนุกการดินทาคนเนี่ยมันก็เหมือนการตีแบตอ่ะคือถ้ามันดินทาแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้เนี่ยมันจะสนุกเดือดร้อนมั่งอะไรมั่งมีผลมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะสนุกเอ้ยมีผลแล้วนะเดือดร้อนแล้วนะคนรอบข้างเริ่มเกลียดแล้วนะหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นสนุกของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับตีไปลูกหายตีไปลูกหายไม่มีลูกดีดกลับมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเล่นต่อไม่ได้ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าเราก็เป็นคนชอบเล่นแบดพอลูกมาปุ๊บเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะตีกลับไปทำยังไงเราถึงจะไม่ตีลูกกลับไปอันนี้ต่างหากที่เราต้องอดทนในระยะต้นๆการดำรงชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันจะต้องสำคัญที่สุดคือปัญญาสุขภาวะวันที่วันก่อนเข้าปีใหม่กลางคืนของวันที่31ได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์มหาลัมปานท่านเมตตาให้อธิบายเรื่องสุขภาวะเกิดขึ้นได้ที่ใจเราสุขภาวะคือการดำรงชีวิตให้มีความสุขมันสามารถเกิดขึ้นได้จากใจของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเกิดขึ้นได้จากใจของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ไหนเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยมักจะเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นถ้าคนเนี้ยรักเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขเราก็จะพยายามทำให้คนคนนี้รักเราถ้าเรามีตำแหน่งเราก็จะมีความสุขถ้าเรามีชื่อเสียงเราก็จะมีความสุขเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกกับสิ่งที่มันไม่มีไงเราเลยไม่มีความสามารถในการที่จะมีความสุขได้แต่ถ้าเราเอาความสุขของเราเนี่ยความสมหวังของเราเนี่ยผูกกับสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยความสุขมันเริ่มใกล้ตัวละแต่ถ้าเราเอาความสุขไปผูกกับสิ่งที่มันยังไม่มีเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อหรือเปล่าเขาว่าคนทุกคนที่มีผลกับความสุขของเราเนี่ยมันจะมีค่าขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยแต่มันเป็นค่าของทางกิเลสมันไม่ได้เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากว่าเราเนี่ยเอาคุณค่าของคนที่เขามีประโยชน์กับเรามีคุณกับเราเนี่ยแทนที่เราจะให้ค่าของคนที่มีประโยชน์กับเรามีคุณกับเราเนี่ยแล้วเราไปตอบแทนบุญคุณของเขากลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เรากลับไปให้ค่าของคนที่เราหวังผลประโยชน์กับเขาเราให้ค่ากับคนที่เราหวังผลประโยชน์กับเขาอะว่าคนคนนี้เขาสามารถที่จะเอื้อชื่อเสียงให้เราได้คนคนนี้เขาสามารถที่จะเอื้อทรัพย์สินให้กับเราได้คนคนนี้เขาสามารถเอื้ออำนาจให้กับเราได้เนี่ยเราก็จะต้องไปพนอบพิเทาคนเหล่านี้ทั้งที่เรายังไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะแต่กับคนที่มีบุญคุณกับเราคนที่มีประโยชน์กับเราเคยที่ทำคุณให้กับเราเนี่ยเรากลับไม่ให้ความสนใจเพราะว่าเราเนี่ยไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ยังไม่มีไงแต่ถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีมาแล้วเนี่ยเช่นคนเนี้ยเคยทำประโยชน์ให้กับเราเคยทำคุณให้กับเราเราก็ไปทำความดีกับเขาเนี่ยความสุขมันจะต่อยอดสุขภาวะเนี่ยคือความสุขในการดำรงชีวิตที่เกิดความสุขอย่างพุทธะเนี่ยมันจะต้องไม่ผูกกับอนาคตสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตนะคะมันจะต้องไม่ผูกกับอนาคตทีนี้การไม่ผูกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีอนาคตทบทวนนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาฟังในวันปีใหม่นะคะสุขภาวะเนี่ยคือการดำรงชีวิตให้เกิดความสุขเพราะเราไม่รู้วิธีการดำรงชีวิตให้เกิดความสุขเนี่ยเราจึงหาความสุขไม่ได้สุขภาวะมี1นะคะอันนี้แบบมันมีหลายทฤษฎีนะเอาแค่อันเดียวพอ1สุขภาวะทางกายคือความสุขที่เกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นได้ที่ใจเราทำไมถึงเกิดขึ้นได้ที่ใจเราอธิบายไปแล้วไปย้อนฟังวันที่1ย่อๆนิดนึงอันนี้ทบทวนสุขภาวะที่เกิดขึ้นทางกายก็คือ
เกิดขึ้นได้ที่ใจเราเพราะถ้าเกิดสุขภาพจิตเราดีเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงประมาณนี้ถ้าสุขภาพจิตดีเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตามหลักของอภิธรรมเนี่ยจิตมันสร้างรูปถ้าจิตดีเนี่ยจิตมีฉันทะมีความพอใจในการกระทำจิตมันมีความพอใจเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคะโดยความเป็นผู้หญิงอะหรือตอนนี้อายุเยอะขึ้นแล้วก็ไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยหน้าเนี่ยแบบเนี้ยหน้าแบบเนี้ยค่ะได้ทําไม่แต่งเนี่ยสมัยสาวๆเนี่ยโอ้โหมันไม่มั่นใจตัวเองนะไปไหนทีน้อยๆแป้งฝุ่นเรียกดีทาหน้าอะไรอ่ะพอเราตอนที่เราเริ่มที่จะเอากล้าเอาหน้าของเราเนี่ยแบบอย่างเงี้ยไปเจอผู้คนสมัยก่อนก็แค่เจอผู้คนธรรมดานะแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีไลฟ์สดขึ้นมาเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองนะตอนที่ไลฟ์สดใหม่ๆอ่ะโอ้โหหน้าดูไม่ได้เลยมันก็ยังห่วงความสวยงามอยู่นะไลฟ์สดหลายปีแล้วล่ะพอเริ่มเอาหน้าที่มันไม่ได้แต่งเนี่ยออกบ่อยๆออกบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ได้ขึ้นมาหรือว่าถ้าจะทำเราได้อะไรด้วยคะความมั่นใจความมั่นใจไม่ได้มั่นใจในความสวยนะมั่นใจว่าเรามีแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปทุกข์กับมันสมัยก่อนทุกเพราะมันเป็นห่วงอะห่วงความรู้สึกของคนอื่นที่มองเข้ามาอยากจะให้คนอื่นเขาดูเราดีอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เราเป็นทุกข์แต่พอวันนึงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาในรายการเราเนี่ยเขาไม่ได้มาดูดาราถ้าเขาดูดาราเขาดูละครสักก็จบแล้วเข้ามาในรายการเราเดี๋ยวเขาฟังธรรมะเขาเอาธรรมะคือถ้ามันหน้าตาดีอ่ะมันก็ช่วยได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยกล้าเนี่ยแบบอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ออกอากาศได้เลยมั่นใจด้วยมีความมั่นใจสูงมากใช่ไหมพี่ต๋อมพี่ต๋อมบอกว่าอาจารย์มีความมั่นใจสูงมากเนอะไลฟ์สดไปเลยไม่เป็นไรครับหน้าไม่ต้องแต่งก็ได้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะมีแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้อะไรเงี้ยมีคนมาถามเหมือนกันบอกว่าอาจารย์ธรรมโมลีตกลงอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยถือศีล8แต่งชุดนอกได้ด้วยเหรอแต่งชุดคือศีลเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงกันว่าศีลเนี่ยมันรับได้รับศีล8แล้วก็รับศีล5ใช่ไหมคะปกติเนี่ยเอาเราไปเปรียบเทียบอย่าเอาอาจารย์ธรรมบุรีแยกออกนะคะให้เราเป็นมนุษย์เหมือนกันก่อนมารวมกันว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันอาจารย์ธรรมบุรีก็เป็นมนุษย์คนนึงท่านก็เป็นมนุษย์คนนึงเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเท่าๆกันเลยทีนี้เมื่ออาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยมาวัดแล้วท่านก็มาวัดเราก็รับศีล8เหมือนกันแต่ท่านมาทีวัน2วันท่านก็กลับไปท่านก็ไปใส่ชุดสีแต่อาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยมาวัดมันใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นที่อยู่วัดก็ถือศีล8ไงก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แต่ที่ออกจากวัดไปเนี่ยก็ถือศีล6ไม่ใช่ศีล5นะศีล6นะศีล6ก็คือไม่ทานอาหารเย็นแต่ก็แต่งตัวปกติเพราะว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าการดำรงชีวิตเนี่ยของเราให้มีความสุขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนมองเราดีหรือไม่ดีคนมองไม่เข้าใจก็คงต้องปล่อยเพราะคนมันเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรได้ดีที่สุดได้ยังอย่างเช่นเราอยู่ที่วัดเราจะมาใส่ชุดนอกอยู่ในวัดมันก็ไม่ใช่ก็ควรไปอยู่ที่บ้านอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ตัวเองก็เปิดร้านค้าดูแลแม่ดูแลน้องอยู่อย่างเงี้ยคือถ้าคนมันมองโลกในแง่ร้ายอะไรกันอยู่วัดก็ยังไปทำธุรกิจข้างนอกอ่ะมันก็หาเรื่องอีกแต่พอเราอยู่วัดออกไปข้างนอกอะไรกันอยู่วัดออกข้างนอกอีกคือถ้าคนมันหาเรื่องเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่วัดเราก็ถือศีล8เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละเหมือนที่ท่านมาวัดน่ะมาถือศีลที่วัดน่ะอันเดียวกันอันเดียวกันเลยแต่อยู่เยอะแล้วออกไปเนี่ยไปทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะทำให้มันเป็นคนปกติและสิ่งที่ตั้งใจก็คือว่าอยากจะเป็นแบบอย่างของกลุ่มลูกศิษย์กรรมฐานเท่านั้นไม่ได้เป็นคิดจะเป็นแบบอย่างคนอื่นอะไรเลยคือมันก็มีกลุ่มของคนของเราอยู่อยากจะทำชีวิตที่มันมีธรรมะให้คนที่มีธรรมะปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาธรรมะไปใช้ไม่เป็นปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะนำธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ว่าพอธรรมะแล้วเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้
บางคนเนี่ยเข้าวัดแล้วอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็มาวัดไม่ได้บอกมันคนละเรื่องกันก็เลยอยากจะทำให้ดูว่าเมื่อเราอยู่ที่วัดเนี่ยเราทำยังไงให้ดีที่สุดในขณะที่เราอยู่ที่วัดทำแบบไหนทำแบบคนชุดขาวเนี่ยค่ะอยู่ที่วัดให้ดีที่สุดแล้วเมื่อเราลาศีล8แล้วเนี่ยเราออกไปอยู่ข้างนอกกลับไปอยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยถึงจะเป็นวัน2วันหรือออกไปข้างนอก 4-5 วันอะไรก็แล้วแต่เราก็จะทำศีลของเราเนี่ยที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยให้ดีที่สุดเราก็จะไม่ลากศีล8ไปปนกับคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นให้เขาลำบากใจ บางทีเราถือศีลเองเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาจะต้องลำบากใจมาอาจารย์คะอาจารย์ฉันอะไรหรือยังคะอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นคนปกติอยู่กับคนอื่นได้คือไม่ได้ติดอยู่ในเรื่องนี้คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้มันดูสมูทดูเข้ากับทุกอย่างได้ให้มันสบายๆก็เลยอยากจะเป็นแบบอีกสักแบบนึงเผื่อว่าจะมีใครเอาไปดำเนินชีวิตคือถ้าคุณมีเวลาคุณก็มาวัดทำสิ่งที่ดีที่สุดนะให้กับตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณอยู่บ้านคุณควรทำยังไงแบบเอาธรรมะที่มีอยู่จากวัดไปใช้บางทีบางคนเนี่ยหัวใจเนี่ยชอบอยู่วัดหัวใจไม่อยู่บ้านเลยนะพอตัวเองไปอยู่บ้านเมื่อไหร่เนาะฉันจะมีโอกาสไปวัดสักทีนึงเมื่อไหร่เนาะฉันจะได้อยู่วัดฉันพยายามเคลียร์ชีวิตตัวเองให้ได้มากที่สุดจะได้ไปอยู่วัดนานๆไม่ต้องทำอย่างนั้นค่ะไม่ต้องทำขนาดนั้นอยู่วัดก็ทำอยู่วัดให้เต็มที่อยู่วัดไปห่วงบ้านอยู่บ้านมาห่วงวัดมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรสักเรื่องนึงอยู่บ้านเอาหัวใจมาอยู่ที่วัดอยู่วัดเอาใจมาอยู่ที่บ้านมันไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่บ้านก็เอาหัวใจไว้ที่บ้านแล้วก็เอาธรรมะของพระเจ้ามาใช้กับที่บ้านให้เต็มที่ถ้าอยู่วัดทำหน้าที่ในวัดให้เต็มที่แล้วก็เอาหัวใจมาอยู่ที่วัดอย่าไปอยู่ที่บ้านทำยังไงให้มันเป็นแบบเนี้ยฝึกแบบเนี้ยต้องได้ฝึกนะคะนี่สุขภาวะที่2ก็คือสุขภาวะทางจิตอันนี้อธิบายยากนิดนึงสุขภาวะทางจิตเนี่ยก็คือการรักษาอารมณ์ถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยหรือทางการพวกจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกคนที่มี EQ สูงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงคือสามารถที่จะรักษาอารมณ์ไว้ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีศีลนั่นเองสุขภาวะทางจิตเนี่ยก็คือคนที่สามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสในใจตัวเองในระดับของศีลนะในระดับของศีลก็คือถ้าคุณยอมรับในศีลคุณจะสามารถตัดสิ่งที่มันผิดศีลได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับในศีลจริงๆเนี่ยใจของเรามันยังผูกพันมันยังห่วงบางเรื่องอยู่ที่เราอยากทำอย่างเช่นเราชอบกินเนื้อสัตว์สดๆสดๆนี่หมายถึงเอามาปรุงนะคะคือบางทีในสมัยก่อนนะพ่อกับแม่เนี่ยชอบมากเลยตัวเองก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่เราก็ไม่สามารถที่จะขัดความสุขได้ทุกเรื่องทุกคนมีสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตนะคะเมื่อก่อนพ่อกับแม่เนี่ยชอบไปกินอาหารทะเลไปร้านที่เขาช้อนอะชี้ตัวเราก็รู้สึกไปนั่งบอกว่ามันบาปมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันทำไม่ได้จนวันนึงต้องให้เขาคิดได้เองเขาก็เห็นเขาคิดได้อะไรได้ให้ธรรมะเกิดอยู่ดีๆจะไปบอกคนนู้นคนนี้ห้ามจัดการอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของโลกอะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้โลกอีกเยอะว่าเราควรทำยังไงให้มันไม่มีกรรมต่อกันเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเราเป็นเขาเป็นเธอเป็นอะไรทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองอย่างเมื่อวานขับรถมาตลอดเส้นทางเนี่ยทั้งทางไปทั้งกลับเนี่ยนับสุนัขตายได้เกือบ10ตัวสุนัขเนี่ยตายท้องอืดน่าสงสารมากไม่มีใครสนใจศพสุนัขเลยข้างถนนตัวเองก็เลยมองแล้วก็ปลงสังเวชมากโอ้โหหมาตายไม่มีคนสนใจถ้าเป็นคนตายเนี่ยรถก็จะจอดมีหวอมีอะไรมีตำรวจมีรถพยาบาลที่มาแล้วไม่ทันช่วยไม่ทันคนนี้ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยคนตายเนี่ยจะมีการรถติดจะมีแใส่มีหวอมีทุกอย่างมาดูแลแต่ว่าพอหมาตายเนี่ยไม่มีคนสนใจต
วเองก็เลยมองคือขอโทษนะคะไม่ได้เปรียบเทียบนะคือมันทุกอย่างมันคือการเรียนรู้อะตัวเองก็เลยมองคุณค่าของหัวใจของคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับร่างที่อยู่ร่างภพภูมิพอจิตมันเป็นจิตดวงเดียวกันเลยอะจิตมันเป็นจิตอันเดียวกันเลยนะเกิดดับเนี่ยแต่จิตที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นอกุศลมันนำเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือสุนัขกับจิตที่มันเป็นกุศลนำเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยขนาดตอนตายแล้วค่ามันยังไม่เท่ากันเลยคุณค่าไม่เท่ากันทั้งที่มันเป็นจิตเหมือนกันน่ะเห็นไหมคะตัวเองก็มองเนาะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตที่มันนำเกิดน่ะคือจิตพอมันไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความแตกต่างกันละของคุณค่าทางจิตทีนี้กลับมาที่บุตรเขาเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันก็คือทำให้ตัวเองไม่เครียดมันต้องยอมรับเลือกอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนมีทิฏฐิมานะมากๆไม่ค่อยยอมคนเลยยอมคนยากมากเดินคุยกับคนลักษณะแบบนี้เยอะแล้วก็บ่อยด้วยวิบากกรรมที่เราเคยเป็นมามันทำให้เราเจอคนประเภทนี้เยอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแปลกในการเจอพอเจอคนที่มีทิฏฐิมานะมากๆยอมคนไม่เป็นอะไรเงี้ยสิ่งที่ตัวเองมองก็คือว่าเขาจะเป็นต่อไปหรือเปล่าหรือเขาพร้อมที่จะไม่เป็นนะเขาจะเป็นต่อไปหรือจะพร้อมที่จะไม่เป็นเราอย่างลูกศิษย์บางคนเนี่ยเขายอมที่จะฟังเราไงเขาอาจจะไม่ฟังคนอื่นแต่เขาฟังเราไงด้วยไอ้บุญตรงนี้มันเปิดทางให้เขาละแต่ถ้าเกิดบุญไม่เปิดทางแม้กระทั่งเราเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขาบอกเฮ้ยอยากจะฟังอาจารย์พูดเนี่ยเราจะถามเขาว่าการที่เรายอมคนสักคนหนึ่งแล้วประโยชน์เนี่ยมันได้กับส่วนรวมได้กับสังคมที่เราอยู่ได้กับประเทศชาติเนี่ยเรายอมสักคนหนึ่งแล้วส่วนรวมได้เนี่ยมันคุ้มค่านะเราต้องดูจุดหมายของเราก่อนว่าจุดหมายของเราเนี่ยมันคืออะไรถ้าจุดหมายของเราตั้งธงไว้แล้วเนี่ยว่าจุดหมายของเราเนี่ยมันคือสิ่งนี้เนี่ยแล้วเรายอมแล้วมันบรรลุจุดหมายมันควรยอมแต่ถ้าเกิดมันยอมแล้วเนี่ยมันไม่ถึงจุดหมายเนี่ยมันก็ไม่น่ายอมโดยเฉพาะจุดหมายที่เป็นส่วนรวมมันต้องใช้ใจในการเสียสละเนี่ยสูงมากแล้วบางทีเนี่ยมันไม่มีใครเลยด้วยซ้ำที่จะต้องมารับรู้ในสิ่งที่เราทำบางสิ่งบางอย่างต้องขอบอกเลยนะคะว่าในฐานะที่เป็นคารวาสพูดธรรมะแล้วเป็นคารวาสที่อยู่วัดถือศีลเอาเป็นว่าถือศีล8อยู่ที่วัดแล้ววันดีคืนดีก็จะกลับไปถือศีล6บ้างกลับไปข้างนอกไม่ใช่เป็นแม่ชีอยู่ในวัดนะคะไม่ได้เป็นแต่พยายามให้ถือศีล8ให้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตจะมีโอกาสทำได้เอางี้ดีกว่าบางคนบอกอาจารย์น้ำมารีใส่ชุดสีได้อ้าวแล้วทำไมก็รับศีล8ที่วัดออกไปข้างนอกก็ไม่ได้รับแล้วอะนะคะแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็คงตามใจคนอื่นไม่ได้เพราะชีวิตเขาก็ชีวิตเราเป็นคนละชีวิตกันเรามีจุดหมายของเราเหมือนกันใครที่ไม่ตรงกับจุดหมายของเราแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่สมูทมันไม่สอดคล้องกันก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองเราจะไม่ก้าวก่ายกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ก้าวก่ายชีวิตคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวก็สร้างวิบากกรรมรุนแรงพอสมควรนะคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลสวัสดีปีใหม่ค่ะนะคะก็หลายท่านก็ทักเข้ามากันนะคะในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเนี่ยสุขภาวะเกิดขึ้นได้ที่ใจเราเนี่ยจิตมันสำคัญพอเรายอมรับอันเนี้ยถ้าเรายอมรับว่าเราเนี่ยอยากจะรักษาศีลสมมติว่าเราคิดว่าเราจะรักษาศีลศีลข้อที่ยากที่สุดของมนุษย์ก็คืออยู่ที่ปากเนี่ยไม่โกหกไม่นินทาส่อเสียดพูดให้คนเกลียดกันคำพูดไปแล้วคนเกลียดกันเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่ควรพูดแล้วคนเกลียดกันโดยเฉพาะพูดแล้วคนเข้าใจผิดสังคมหมู่ใหญ่อย่างสังคมเนี่ยเขาอยู่เขาดีๆเนี่ยพอเราพูดเนี่ยฉันไปมาแล้วมันไม่ดีเลยฉันไม่ชอบ
มันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้สมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะแล้วคนที่ฟังอยู่แล้วเขาเกลียดเขาไม่อยากไปตรงนั้นทั้งที่ถ้าคนนี้ไปเนี่ยเขาอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้เพราะคุณกับเขาเนี่ยมันคนละจริตกันมันคนละอารมณ์กันเราเอาความรู้สึกของเราเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมาชี้วัดสิ่งที่คนอื่นเขาจะได้ไม่ได้อย่างการฟังคนพูดเนี่ยตัวเองไม่เคยตัดสินทันทีนะคะอย่างสมมติว่ามีใครมาบอกว่าพี่แพตตี้เป็นคนไม่ดีสมมติมีคนมาเล่าให้อาจารย์ธรรมวลีฟังว่าอาจารย์พี่แพตตี้นะเขาไม่ดีหรอกอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นก็ฟังไว้แต่ก็ไม่ได้เชื่อตามเป็นคนไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆคือไม่ได้เชื่อตามเลยค่ะไม่ได้คอยตามก็จะดูว่าคนที่พูดเนี่ยกับพี่แพตตี้เนี่ยอยู่กันยังไงผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างพี่แพตตี้กับคนที่พูดเนี่ยใครเสียผลประโยชน์ใครได้ผลประโยชน์ในเรื่องอะไรทำไมเขาถึงไม่ชอบกันบางทีก็พอดูไปนานๆปุ๊บก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายอ๋อไอ้คนพูดเพราะมันอยากได้แบบนี้แบบนี้จากพี่แพตตี้นะถึงวางสายอยากจะได้แบบนี้แบบนี้นะถึงได้เกลียดหรือพี่แพตตี้ไปทำงี้กับเขานะเขาถึงได้ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจทั้งสองฝ่ายแทนถ้ามีโอกาสก็อาจจะพูดให้เข้าใจแต่ไม่ปรับนะคะปกติตัวเองจะไม่เอาคนสองคนมาปรับในเวลาเดียวกันเพียงแค่สร้างความเข้าใจใหม่ในมุมมองใหม่ๆว่าบางทีเนี่ยคนเราก็มีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอาจจะมองเข้าใจขึ้นอะไรเงี้ยหลายคนที่เข้ามาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็จะอธิบายแบบนี้ไปเป็นมุมมองใหม่ๆเพราะฉะนั้นจะไม่ตัดสินใจคนทันทีเพราะฉะนั้นการพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายพวกเนี้ยมันเป็นการสร้างกรรมเป็นการสร้างกรรมสมมติว่าเราบอกว่าเราเนี่ยจะรักษาศีลใช่ไหมนี่ที่จะอธิบายนะคะที่เป็นสุขภาวะทางจิตเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยจะรักษาศีลแล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องโกหกอาจารย์มันจำเป็นที่ต้องโกหกอ่ะถ้าโกหกแล้วมันก็จะดีนะคนฟังก็จะมีความสุขมีเหตุผลอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นลองดูซิจุดหมายของเราคือรักษาศีลใช่ไหมถ้าโกหกไปแล้วศีลมันขาดไหมขาดไม่ควรโกหกแล้วเรื่องจริงมันจำเป็นต้องพูดอาจารย์มันเรื่องจริงคนต้องรู้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มีใครถามไหมคุณเองต่างหากที่อยากพูดแล้วคุณก็ห้ามตัวเองว่าไม่ให้พูดความจริงเนี่ยไม่มีใครก็ถามคุณเลยบางเรื่องเนี่ยปล่อยให้กลไกมันทำงานไปก่อนยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันมีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อเราเร็วเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาสิกรรมฐานนี่แหละคุยกันพอเราบอกแบบนี้ปุ๊บด้วยความที่เป็นคนดีหวังดีกับคนอื่นอาจารย์มันจะได้เหรอเขาต้องอย่างนั้นเขาต้องนี้มีมันไม่ได้นะอาจารย์มันต้องอย่างนั้นเนื้อคนดีไงคนดีจริงๆอ่ะมันก็เป็นอ่ะอย่างนั้นนะไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้อะไรตัวเองก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนตั้งสติไอ้ที่เราพูดถึงคือคนอื่นแต่ที่อาจารย์พูดกับเราเนี่ยคือตัวเราเอาแค่เราเนี่ยได้หรือไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปคิดแทนคนอื่นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของอาจารย์เอาของเราคนเดียวเลยเราได้หรือไม่ได้โอเคไหมถ้าเป็นหนูได้โอเคจบแล้วทีนี้ก็เลยบอกคอยดูอย่าเพิ่งคิดเร็วอย่าเพิ่งปรุงแต่งทีนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองแล้วดูวิธีการของอาจารย์นะเพราะเราเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะมันมีโอกาสแนะนำได้ในสถานการณ์ก็เลยไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยกับคนโน้นแล้วก็บอกว่าเห็นหรือเปล่าว่ามันได้สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเราอะคิดไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าคิดไปเองทั้งหมดตั้งสติดีๆว่าสิ่งที่ฟังอยู่ปัจจุบันมันคืออะไรแล้วคิดตามเฉพาะสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันที่เราฟังความคิดปรุงแต่งที่มันไปข้างหน้าแล้วยังมาไม่ถึงเนี่ยมันเป็นคนที่คิดฟุ้งซ่านคนคิดฟุ้งซ่านมักจะไม่รู้ตัวเองว่าคิดฟุ้งซ่านเพราะมันมีอวิชชาคอยบังปัญญาอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านบุคลิกก็เสียความคิดฟุ้งซ่านที่มันขาดสติเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือจุดหมายพอเรารักษาจุดหมายเป็นเราจะรู้แล้วว่าเออเราต้องรักษาจุดหมายไว้นะเราจะรักษาศีลน่ะเพราะฉะนั้นน่ะ
ก็ไม่มีใครถามเรานะเราเองอะที่อยากพูดเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องจริงเนี่ยบางทีเนี่ยทุกวันนี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าพูดให้คนอยากรู้มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญพอสมควรมันเป็นความลับของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นโทษถ้าเกิดคนไม่รู้แต่เราก็พยายามดูอยู่ว่าเขาอยู่ในขอบเขตของการเบียดเบียนสังคมหรือเปล่าบางทีเนี่ยไอ้ความที่เขามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ดีแต่อาจจะไม่ทำความเสียหายกับใครก็คงเกี่ยวไม่พูดจะพยายามไม่พูดทั้งที่รู้นะคะแต่ว่ามันต้องอดใจไว้อะไม่พูดดูใจเจ้าของว่าใจมันอยากพูดแค่ไหนแล้วเขาทำเสียหายหรือยังถ้าเขายังไม่ทำอะไรเสียหายอ่ะก็ไม่พูดเรื่องถึงมันจะเป็นเรื่องจริงอ่ะมันก็ไม่ควรพูดถ้าพูดไปแล้วคนอื่นเขาเสียหายต้องดูนานๆนะคะแต่ถ้าเขายังอยู่ในขอบเขตอยู่ยังไม่ได้ทำให้สังคมเสียหายยังไม่ทำร้ายอะไรเนี่ยก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนถึงเขาจะเป็นคนไม่ดีจริงๆแต่คนเรามันต้องแก้ตัวสมมุติว่ามีใครสักคนนึงเนี่ยเขาเป็นขี้ขโมยอ่ะแต่เขาบอกเขาจะเลิกขโมยแล้วเนี่ยแต่คุณไปบอกคนทั่วเลยอ่ะว่าคนคนนี้ขโมยระวังนะคนคนนี้ขโมยระวังนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะเกิดความภูมิใจในตัวเองขึ้นมาในเมื่อคุณเล่นไปปูทางข้างหน้าไว้หมดเลยว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยคุณใจร้ายนะจริงๆที่เราบอกว่าเราหวังดีกับคนอื่นแต่เราใจร้ายกับคนที่เขากำลังจะปรับปรุงตัวเองเขาทำตัวยากอ่ะเพราะทุกคนมองเขาเป็นคนขโมยแบบเนี้ยคือเราอาจจะมองว่าเราเป็นคนดีแต่จริงๆเราเป็นคนไม่ใช่ดีทั้งหมดอ่ะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือลักษณะของจิตภาวะสุขภาวะทางจิตก็คือถ้าเกิดเรายอมรับจุดหมายบางสิ่งบางอย่างได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถรักษาความดีไว้ได้ไม่ยากเราจะรู้ว่าเราจะรักษาอะไรคะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาอะไรมันจะมั่วบางคนเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะครับมั่วไปหมดเลยพอถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาจริงไม่รู้จะแก้ตรงไหนเพราะว่ามันไม่สามารถจะโฟกัสจุดหมายของเราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยณเวลานี้กับเรื่องนี้เราต้องการอะไรแล้วเราก็เลือกเอาค่ะบางทีเราต้องเลือกที่จะเสียสละบางอย่างที่มันเป็นความสุขส่วนตัวออกไปแต่ในการเสียสละเนี่ยมันจะมีความสุขมากนี่คือสิ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการว่าบางคนเนี่ยเขามีความสุขกับการเสียสละมันไม่ได้ทุกข์เพราะเขารู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างคือจุดหมายรอเขาอยู่เพราะฉะนั้นบางทีคนคิดแทนอาจารย์นพดลโออาจารย์นพดลลำบากหาเรื่องไปเหนื่อยทำไมหาเรื่องไปลำบากทำไมดิ้นรนทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันคิดไม่ถึงมันอินไม่ถึงความรู้สึกของการเสียสละไงก็เลยคิดว่าโหคนเนี้ยยอมลำบากเพื่อที่จะเอาหน้าทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยจะเอาหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่พูดแบบนี้ได้ก็คือคนที่คิดแบบนี้แหละอยากจะได้แหละไอ้หน้านั่นแหละอยากจะได้ก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะเอาหน้าเหมือนกับที่เจ้าของเคยทำนะคะเคยเจอมาเหมือนกันอย่างอาจารย์นพดลชอบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคนก็บอกว่าเอาหน้าแต่ความจริงเรามองเห็นประโยชน์ของการสร้างบารมีอะไรที่เป็นบารมีเนี่ยโอ้โหใช้เวลาคุ้มค่ามากอย่างเมื่อวานไปกับพี่ต๋อมเนี่ยโอ้โหทุกคนพอเจออาจารย์ธรรมวลีปุ๊บนะสิ่งที่ทุกคนได้รับไปก็คือเหนื่อย พี่ต๋อมเหนื่อยไหม ทุกคนเจออาจารย์ธรรมวลีดีนะที่ไม่ได้ซื้อกับข้าวไปมาซื้อตอน6 โมงเช้าอ่ะก็เลยเหนื่อยน้อยแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกับข้าวไปด้วยนี่ต้องได้ตื่นแต่เช้าทำนู่นทำนี่ทำนั่นกันไม่ได้หยุดอ่ะเพราะว่าเราใช้เวลาให้มันคุ้มค่าใครเจออาจารย์ธรรมวลีทุกคนนะคะเตรียมตัวไว้เลยนะคะจะแบบไม่ได้หยุดอ่ะนี่นู่นมีนี่มีนั่นอะไรต่ออะไรให้ทำตลอดคือตัวเองไม่ได้ไปใช้ใครทำนะคะแต่ส่วนใหญ่คนอยู่ด้วยจะอยากทำช่วยทำนะได้ได้อาจารย์ไหวเพราะฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดอยู่กลุ่มเดิมๆตลอดกลุ่มนั้นจะตายไปเลย หมดแรงนะได้ทำสุขภาวะที่3เนี่ยอ๋อพี่ต๋อมฟังอยู่ยินดีเหนื่อยค่ะอาจารย์อ๋อแสดงว่าเหนื่อย ไม่ได้หยุดนะคะอยู่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้หยุดจริงๆเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่พักไม่อะไรทั้งนั้นคือมันมีความสุขไงแต่มีคนเขาว่าค่ะพี่ต๋อมมีคนว่าอาจารย์ธรรมวลีเหนื่อยไปเพื่อที่จะเอาหน้าเลยโง่นะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันคือความสุขที่เขาอาจจะสามารถ
ชาตินี้ทั้งชาติเขาอาจจะสัมผัสความสุขแบบนี้ไม่ได้ก็ได้เขาไม่รู้ว่านี่มันคือความสุขมันคือจุดหมายของเราในการสร้างบารมีใจของเรามันได้เสียสละใจของเรามันได้แบ่งปันความสุขใจของเรามันมีความสุขอะที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์ในวันต่อวันวันต่อวันว่ากันเป็นวันๆไปเรื่องวางแผนในอนาคตอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็สุขภาวะที่3คือสุขภาวะทางสังคมเราคุยมาแล้วตลอดมันก็คือสุขภาวะถ้าเราเป็นคนดีจิตเราดีกายเราแข็งแรงไม่เป็นภาระกับสังคมจิตเราดีเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นสุขภาวะทางสังคมมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในอคัญญสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากในอคัญญสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องของจิตมวลรวมค่ะถ้าเกิดว่าบุคคลในยุคนั้นมีคุณธรรมมีศีลไม่เบียดเบียนกันฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลฤดูต่างๆก็จะตรงการวางแผนการทำงานเกษตรต่างๆก็ทำให้กล้าข้าวผลไม้ต่างๆที่เพาะปลูกเนี่ยมันงอกงามเมื่อข้าวก้าวต่างๆมันงอกงามเนี่ยสัตว์ต่างๆที่กินข้าวก้าวต่างก้าวข้าวอาหารต่างๆเนี่ยสัตว์ก็จะแข็งแรงคนที่กินอาหารเป็นผักก็จะแข็งแรงคนที่กินสัตว์มันก็ปลอดภัยมันก็แข็งแรงคนจึงอายุยืนขึ้นมันเป็นโดมิโนกันไงมันโดมิโนกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนขาดคุณธรรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก้าต้นไม้ข้าวต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์สัตว์ที่กินเข้าไปมันก็เป็นโรคคนก็กินสัตว์ที่เป็นโรคคนที่กินสัตว์ที่เป็นโรคแล้วผลไม้ไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุกอย่างมันไม่ดีกินเข้าไปอายุคนจึงสั้นลงตามความเจริญของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลไงนะคะมันมีผลต่อสังคมสุขภาวะทางสังคมเกิดขึ้นได้ที่ใจเราคือถ้าใจของเราดีเนี่ยมันจะมีผลต่อสังคมยกตัวอย่างง่ายๆสังคมที่เล็กที่สุดคือบ้านของเราเป็นสังคมที่เล็กที่สุดถ้าคนในบ้านเนี่ย3/4เนี่ยจิตใจดีเนี่ยบ้านมีความสุขคนไม่ดีคนเดียวมันไม่มีผลแต่ถ้าเกิดคนในบ้านเนี่ย3/4เป็นอกุศลเนี่ยคนที่อยู่คนเดียวมีความทุกข์แล้วทุกคนก็มีความทุกข์แล้วสังคมก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่คือสุขภาวะทางสังคมสังคมจะมีความสุขได้ด้วยใจเราการดำรงชีวิตในสังคมยังมีความสุขมันต้องกลับมาที่ตัวเราเหมือนเดิมแต่ว่ามันต้องมีการเสียสละมากขึ้นต้องมีผู้นำที่เสียสละให้กับสังคมได้มากขึ้นมีคนที่นำความคิดดีๆไม่พูดให้มันเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั่นแหละที่ทำให้คนเป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้เท่ากับความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยมีมาตั้งแต่เห็นแก่ตัวทางด้านทรัพย์สินเงินทองลาภสักการะเห็นแก่ตัวเรื่องของชื่อเสียงคำสรรเสริญความตนีในสังคมความการยอมรับอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเห็นแก่ตัวที่เราอยากมีอยากเป็นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการนินทาว่าร้ายต่างๆสังคมจึงหาความสุขไม่ได้แต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราดึงความสุขเข้ามาให้ใกล้ตัวเราอย่าเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกกับอนาคตแต่เราเอาความสุขของเราผูกกับปัจจุบันที่เราเป็นแล้วเดินหน้าไปกับสิ่งปัจจุบันที่เป็นเราจะไม่ทุกข์เลยค่ะที่จะทำใช่ค่ะไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้เท่ากับความเห็นแก่ตัวของเราเองนั่นแหละมันก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากนู่นอยากนี่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยมันก็ยังไปทำร้ายคนอื่นด้วยสุดท้ายแล้วสุขภาวะทางวิญญาณก็ยังพูดไม่ถึง นี่เกินเป็นชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังต่อค่ะรายการธรรมวารียังอยู่ขอบคุณเอ๊ะอันนี้คุณพิมพ์ใช่ไหมคะนะคะคุณพิมพ์ไม่พิมพ์หนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะตาอ่านนะนะพิษพิษ
พิชยานะคะคุณพิชยานะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ทักทายเข้ามานะคะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่ะถึงแน่นอนสุขภาวะทางวิญญาณจริงๆแล้วสุขภาวะทางวิญญาณก็คือตัวปัญญานั่นเองความฉลาดที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอ่ะสามข้อแรกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่มันเป็นพื้นฐานที่ดีอ่ะถ้าเรามีครบเนี่ยมันจะทำให้เกิดสุขภาวะทางวิญญาณได้ง่ายสุขภาวะทางวิญญาณคือความเข้าใจโลกอ่ะความเข้าใจโลกความเข้าใจคนอื่นความเข้าใจตัวเราแล้วก็การวางแผนให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นมาของวิญญาณนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ